ไปล่อซื้อยาบ้าล่อซื้อยาบ้าแล้วนัดส่งมอบกันที่ไหนครับที่บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วนะฮะก็จับได้ชื่อว่านายวิชัยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตำรวจก็แสดงตัวเข้าตรวจค้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจอไหมเจอในหน้ากากอนามัยด้วยซ่อนไว้อย่างดีเลยนะแล้วสอบถามว่าไปเอามายังไงปรากฏว่าเขาก็บอกว่าคุณรุ่งอรุณหรือว่านางสาวแอมเป็นคนโทรศัพท์ว่าจ้างให้เป็นคนมาส่งลูกค้าปรากฏว่าทันใดนั้นเองครับเจ้าหน้าที่ก็มองเห็นนางสาวรุ่งอรุณเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับลานจอดรถก็ไปควบคุมตัวครับแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่หญิงเนี่ยนะฮะทำการตรวจร่างกายเขาต้องให้เจ้าหน้าที่หญิงตรวจร่างกายนะไปสัมผัสตัวเขาเนาะใช่แต่ปรากฏว่านางสาวอรุณรุ่งบอกว่าอุ้ยปวดท้องอุ้ยปวดท้องอย่างหนักปวดท้องหนักอุ้ยไปเข้าห้องน้ำมาห้องน้ำไม่ทันขอไปพุ่มไม้พุ่มไม้อุ้ยปวดท้องหนักนี่แกก็ไปเลยครับนะไปพุ่มไม้ครับแล้วก็แกก็ถ่ายจริงนะแกก็คงจะปวดท้องจริงนะออกมาจริงๆมีภาพไหมอ่ะออกมาจริงๆคุณจะดูด้วยเหรอคุณจะดูทุกเรื่องเลยเหรอก็ไม่มีภาพประกอบอ่ะพออุจจาระออกมาจริงๆครับแกก็ล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วหยิบเอายาบ้ายัดใส่กองอุจจาระเฮ้ยยัดใส่ไว้เจ้าหน้าที่เห็นไหมเจ้าหน้าที่ซุ่มดูอยู่เห็นทุกขั้นตอนเห็นทุกขั้นตอนทำไงอ่ะเจ้าหน้าที่ทำไงล่ะเมื่อของกลางมันไปอยู่ตรงนั้นเอาสิครับก็ต้องเคลียร์หาสิครับโอ้ยเราใครกินข้าวเย็นใครกินข้าวเย็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยสิฟังหน่อยจังหวะเคลียร์เป็นไงมีคนอ้วกเคลียร์ป่ะเบาๆเบาๆค่ะเบาๆเอ้ยอย่าเคลียร์แรงเบาๆอย่าสลัดดิคะถ่ายแล้วโอ้มีคนอ้วกอีกคนถ่ายคลิปอ้วกเปลี่ยนกันจริงๆเดี๋ยวคุณผู้ชมทานข้าวอยู่ป่ะคะขออภัยด้วยนะทานอยู่สิตอนนี้ได้โอ้ยแล้วเจออะไรก็เจอยาบ้าไงจริงเหรอเจอยาไอด้วยใครจะเป็นคนเอาหลักฐานแถมยังไม่พอนะคุณรัชินีเคลียร์เสร็จเอาไปเช็ดล้างจนกระทั่งได้ยาไอน้ำหนัก3กรัมมายาบ้าอีก17เม็ดครับนี่ในวงๆอะนะฮะควบคุมตัวนี่ฮะก็ต้องควบคุมตัวสิข้อหามียาเสพติดในครอบครองโอ้ลำบากเนาะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็ต้องทำทุกอย่างดูสิฮะดูมือเจ้าหน้าที่ผมเลิกกินข้าว3วันเอาวสารอาหารเย็นลีลาแกนี่แกอาจจะปวดท้องจริงก็ได้นะมวยท้องมันไม่ออกง่ายๆนะแต่ว่าทำไมถึงคิดได้ว่าจะเอายาเนี่ยยัดเข้าไปในกองอุจจาระคิดคือใครจะไปคิดว่ามันจะไปยัดไว้นั้นโอ้ยเลิกคุยเรื่องนี้แล้วตายแล้วเอาเปลี่ยนเรื่องลดความอ้วนพอดีเลยค่ะนะคะก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นนะฮะ